นี่มีการคุยกันอาจารย์ว่าคนเขาจะซื้อหลวงปู่ยิ้มวงหนึ่ง800,000แล้วผิดทีมอีกแล้วหลายคนดูแท้มั่งเก๊มั่งทำไมอ่ะเขาก็เลยส่งภาพพร้อมกับถามผมว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตดูเป็นยังไงปู่ยิ้มองค์นี้ผมบอกแท้ดูง่ายผมใช้เวลาดูหลวงปู่ยิ้มองค์นั้นประมาณสัก5วิกูว่าแล้วเสียไม่เกิน5วิไม่เกิน5วิมันต้องไม่เกิน5วินะผมบอกแท้ดูง่ายเขาก็บอกว่าแล้วคนนั้นดูเก๊คนนี้ดูเก๊ผมบอกเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาดูพระแท้เนี่ยคุณดูยังไงดีกว่าเดี๋ยวเรื่องกระป๋องนี้เอาไว้ก่อนเวลาดูพระแท้เนี่ยผมถามคำหนึ่งว่าคุณดูยังไงปิดตาพระทับถูกใจมากแน่นอนครับนะฮะเวลาคุณดูพระแท้คุณดูยังไงเอาเรื่องปู่ยิ้มก่อนปู่ยิ้มผมก็หนึ่งสองสามแท้แล้วยังไงยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวผมจะหาปิดตาปู่ยิ้มไงตอนทางหายากนิดนึงเดี๋ยวผมคุยเรื่องปิดตาปู่ยิ้มก่อนปิดตาว่ายังไงไปไงต่อเอางี้เวลาคุยเรื่องปู่ยิ้มแล้วไม่มีปู่ยิ้มมันไม่มันไงอาจารย์ก็ขั้นไว้ก่อนในขั้นไว้ก่อนขั้นไว้ก่อนไม่ได้เอารูปอาจารย์รูปศัตรูดิผมก็ต้องมีรูปศัตรูผมเก็บไว้มั่งแหละรูปศัตรูตัวจริงไหมตัวจริงเนี่ยต้องรอเจ้าโอมาหาเดี๋ยวเอาอย่างนี้หน้าผมดีกว่าอาจารย์เห็นหน้าผมก็มันพอกันเห็นหน้าผมก็มันพอกันเดี๋ยวค่อยคุยกันมันเป็นอย่างนี้นะครับเขาซื้อปิดตาปู่ยิ้มมีคนเรียกเขามา800,000เอาง่ายๆนะครับปิดตาปู่ยิ้มเนี่ยองค์ละล้านสวยๆยืนพื้นไว้เลยครับองค์ละล้านแน่นอนแต่องค์ละล้านเนี่ยเขาไม่ได้ขายพระนะอาจารย์เขาขายคนว่าพระใครเพื่อนๆนึกภาพบอกไหมครับพระใครพระอยู่ในมือใครจึงขายได้องค์ละล้านสวัสดีครับพี่อเล็กซิสมันไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นแท้หรือเก๊อ่านะครับด้วยความว่าตัวผมอะย้ายมาประจำการนะครับอยู่จังหวัดราชบุรี5ปีซึ่งผมอยู่เมืองการมาก็ประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันนะครับแล้วช่วงหลังอะผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงพระภาคตะวันตกเพราะมันไม่มีให้ซื้อแล้วก็พูดถึงพระส่วนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังขอบคุณนะที่นึกถึงผมนะส่งปู่ยิ้มมาให้ผมดูแล้วถามพี่โอแท้ไหมผมดูไม่เกิน5วิ5วิจริงๆอาจารย์เอกบอกเลยนึก1 2 3นะพระแท้เนี่ยคือเห็นมันก็แท้แล้วบอกแท้ดูง่ายเขาบอกว่าองค์เนี้ยคนนั้นดูไม่แท้คนนั้นดูไม่แท้แล้วเขาจะซื้อดีมั้ยแล้วเขาจะซื้อดีไหมผมก็บอกให้ฟังว่าแล้วเวลาดูปิดตาปู่ยิ้มอ่ะคุณดูยังไงเวลาคุณดูวัดระฆังคุณดูยังไงผมถามแฟนเพจว่าเวลาคุณดูพระแท้เก๋คุณดูยังไงผมอยากรู้มากเอาตาดูแล้วหูดูก่อนอย่างแรกหรือพระองค์นี้เป็นพระใครแค่นี้เองครับนะพระมีสมุหรือลักล้างทำไมล่ะครับล้างเมื่อไหร่ก็เจ๊งเมื่อนั้นแหละครับพระมีลักนะอย่าไปล้างอย่าล้างเด็ดขาดเวลาคุณเจอพระคุณดูแท้ยังไงคุณน่าไปถามเซียนนะว่าพี่ครับเนี่ยพี่ดูแท้ยังไงส่วนมากนะจะดูว่าพระใครเวลาคุณซื้อพระเนี่ยคุณซื้อจากเซียนแล้วคุณมั่นใจว่าพระพี่คนนี้แท้แน่พระของคนนั้นแท้แน่เนี่ยผมว่ามันจะแปลกๆนะนะครับแต่สำหรับเรื่องปู่ยิ้มผมบอกเลยครับคุณจะดูจะพิจารณาพระองค์นั้นยังไงให้จินตนาการว่าคุณเป็นคนสร้างอย่าพึ่งคือเบสิกง่ายๆเลยให้จินตนาการว่าคุณเป็นคนสร้างง่ายที่สุดผมก็บอกคนที่จะซื้อพระว่านะครับจินตนาการว่าพี่เป็นคนสร้างโอเคเนื้อหลวงปู่ยิ้มใช้เนื้ออะไรพระหลวงปู่ยิ้ม
ผ่านมาแล้วกี่ปีจะรู้ได้ไงว่าผ่านมากี่ปีปู่ยิ้มมรณภาพ53 2453ท่านมรณภาพมาแล้ว111ปีฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มและพระหลวงปู่ยิ้มสร้างปีพ.ศ.อะไรไม่ต้องจำใครตอบได้ก็มั่วเอาว่าก่อน2453พอคือชีวิตท่านอยู่อ่ะท่านก็ต้องสร้างพระถูกไหมครับถ้าท่านไม่อยู่ใครจะสร้างล่ะครับเอาว่าทันท่านพอเนี่ยเอาง่ายๆทันหลวงปู่ยิ้มพอ24ก่อน2453นะครับหลวงปู่ยิ้มแล้วอันไหนคือเนื้อขี้เป็ดอันไหนคือเนื้อลังหมาล่าดูตำหนิเนี่ยเดี๋ยวมาร์กไว้เลยเรื่องดูตำหนิอันนี้สำคัญนะครับเอาง่ายๆโอนดูปิตาปู่ยิ้มไม่โน่นเนี่ยปีปิตาคุกลักอยู่องค์อยู่ในถาดที่เป็นพระปิตาจะมีคุกลักปิตาปู่ยิ้มชะลูใหญ่คุกลักอ่ะลองดูแถวๆนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับใช่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ไอ้คำว่าตำหนิคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างแรกก่อนนะครับเนื้อขี้เป็ดกับเนื้อหมาล่าเลิกจำถ้าคุณจำแบบนี้เมื่อไหร่ผมบอกเลยคุณจะดูไม่เป็นคำว่าเนื้อขี้เป็ดกับเนื้อยายหมาล่ามีไว้โม้เท่านั้นไม่ได้มีไว้พิจารณาพระแท้หรือเก๊ผมบอกนะฮะไม่ได้ไปทำที่วัดเลยพี่นะคือวันที่23ตุลาไปถึงวัดผมเตรียมที่ปักพุ่มไว้ให้เราก็ไปนะครับปักพุ่มกันที่นั่นเลยนะครับการทำบุญของผมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคือร้อยพุ่มเนี่ยผมรับไว้แล้วแหละเพื่อนๆจะทำกี่พุ่มก็แล้วแต่เหมือนกับไปเติมพลังเหรียญยันดวงกันเหมือนกับสร้างบุญน่ะเติมพลังเหรียญยันดวงกันไอเนื้อหมาล่าไอเนื้อขี้เป็ดเนี่ยไม่ใช่สิลูกปู่ตาปู่ยิ้มชะลูใหญ่เนื้อผงคุกลักองค์600,000กว่าบาทแล้วลูกองค์600,000นะครับไม่เลี่ยมด้วยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยให้คุณจำว่าเนื้อดำกับเนื้อขาวทำไมผมให้จำว่าเนื้อดำกับเนื้อขาวรู้ไหมครับการสร้างพระผงสมัยก่อนเขาสร้างคู่กันดำกับขาวจริงไหมอาจารย์ครับอันนี้เป็นศาสตร์เลยนะการสร้างพระผงสร้างขาวกับดำคู่กันครับดำมหาอุดครับขาวมหานิยมครับคือคนที่รู้ตำราพระเวทจะเข้าใจว่าการสร้างพระผงมักจะสร้างขาวคู่ดำเห็นไหมถ้าเนื้อดินดินแดงดินดำนะครับใช่ใช่ถ้าเป็นเนื้อดินดินแดงดินดำพระผงทำผงสีขาวกับสีดำคู่กันตลอดฉะนั้นปู่ยิ้มอ่ะให้เรียกตรงตามตำราคือเนื้อขาวเนื้อดำจบเนื้อดำผสมอะไรเนื้อขาวผสมอะไรถ้าคิดไม่ได้ว่าอะไรที่มันเป็นสีขาวอะไรเป็นสีดำอ่ะนะครับก็จงหาส่องหายายหมาล่าต่อไปและส่องหาขี้เป็ดต่อไปบางคนยังคิดว่าเนื้อขี้เป็ดเป็นสีเทาเลยเป็ดมันไม่ได้ขี้เป็นสีเทาครับจริงๆเนื้อขี้เป็ดเนี่ยอาจารย์เป็นเนื้อขาวด้วยแหละเป็ดมันขี้มันจะมีพายขาวๆเหมือนขี้นกเขาเป้านั่นแหละครับฉะนั้นรื้อตำราใหม่หมดเลยไม่ต้องสนใจนะครับเนื้อเทาเนื้อขาวเอาว่าเขาสร้างคู่กันดำกับขาวจะเรียกเทาเหลืองไม่ได้แปลกแต่ไอเนื้อหมาล่าเนื้อขี้เป็ดอย่าไปจำไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยในสำหรับการศึกษาพระเครื่องให้คุณเข้าใจง่ายใช่วัสเน่ก็มีเนื้อขาวเนื้อดำฉะนั้นนะพิมพ์คืออะไรพิมพ์ก็คือลักษณะขององค์พระที่รู้ว่าลักษณะแบบนี้เป็นพระปู่ยิ้มไงนั่นคือพิมพ์แต่ถ้าบอกขาต้องยาวเท่ากันสูงต้องเท่ากันกี่เซนติเมตรใครที่สอนดูพระวัดสูงเป็นเซนติเมตรได้ไอ้นั่นมั่วถ้าเป็นพระโบราณที่กดมือ
ใครสอนดูพระกว้างยาวกี่เซนได้เป๊ะเอาโลเนียวัดไอ้นั่นมั่วผมบอกให้เลยนะครับพระกดมือไม่มีทางเหมือนกันนะองค์ไหนมีความชื้นมากผ่านไป50ปีพระหดเล็กเป็นว่านเยอะผ่านไป50ปีพระหดเล็ก20ปีก็หดแล้วเนื้อดินไม่หดเนื้อใบลานไม่หดแต่เป็นผงหดเป็นว่านหดเล็กเลยดูแค่ให้รู้ว่าลักษณะรูปร่างแบบเนี้ยมันเป็นพระของหลวงปู่ยิ้มสวัสดีครับคุณแซมนะนี่คือพิมพ์ปัจจุบันคืออะไรนะองค์ที่ขายได้คือแท้สรุปแล้วมีพระสร้างมา100องค์แท้อยู่องค์เดียวคือองค์ที่มึงเคยขายกันนะอีก99องค์เก๊คุณเข้าใจไหมตักตะการดูพระคำว่าพิมพ์อ่ะพิมพ์คืออะไรพิมพ์คือต้องเท่ากันเป๊ะเนี่ยสำหรับพระกดมือมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ 100% นะครับมันใช้ไม่ได้แน่นอนพิมพ์มาตรฐานหลวงพ่อบอกว่าไอ้คนที่พูดว่าพิมพ์มาตรฐานน่ะช่วยไปหาเอกสารยืนยันจากทางวัดมาให้ทีนะว่าพิมพ์เนี้ยหลวงพ่อเรียกว่าพิมพ์มาตรฐานตั้งกันเองคิดกันเองผมไม่รับนะใช่ถ้าตั้งกันเองคิดกันเองว่านี่คือพิมพ์มาตรฐานอะผมขออนุญาตไม่รับคุณจะให้ยอมรับว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดถูกป่ะทางโรงงานผลิตต้องยอมรับนะว่ารุ่นนี้ลิมิเต็ดสร้าง9เรือนถูกไหมโอนาฬิกาอันนี้นะครับเป็นนะอะไรก็แล้วแหละรุ่นลิมิเต็ดมันจะต้องมีเอกสารรองรับจากทางบริษัทแต่นะโชว์รูมรถมากำหนดเองได้ไหมอันนี้เป็นลิมิเต็ดเซลแมนมากำหนดเองได้ไหมว่าอันนี้คือลิมิเต็ดแต่วงการพักเครื่องทำได้ครับกำหนดกันเองครับว่านี่คือมาตรฐานใครก็กำหนดมาตรฐานได้อ้าวอย่างนี้แรงงานพม่าแรงงานกะเหรี่ยงมาเล่นพักก็กำหนดได้ดิมันไม่ใช่คำว่าพิมพ์คือพิมพ์ลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับคือของหลวงปู่ยิ้มเนื้อใช่เนื้อคือส่วนประกอบมวลสารกับพิมพ์ทรงความเก่าใช่มันคือแท้นึกออกไหมครับฉะนั้นสำหรับปู่ยิ้มหยิบมาเนี่ยนี่คือเนื้อปู่ยิ้มถูกไหมพิมพ์นะคือลักษณะของพระหลวงปู่ยิ้มมีความเก่าจบครับแท้ดูง่ายคำหนึ่งอยากบอกไว้ไอคนที่บอกว่าปู่ยิ้มน่ะดูไม่ชอบเนี่ยโทษนะครับชีวิตมึงเคยมีปู่ยิ้มสักองค์ยังอันนี้ผมค่อนข้างจะขึ้นนะคือพระหลวงปู่ยิ้มน่ะคนทุกวันเนี่ยที่สวดพระว่าเก๋เนี่ยชีวิตเนี่ยเคยมีพระหลวงพ่อเก็บไว้คล้องคอสักองค์หรือยังเคยได้ครอบครองพระหลวงพ่อเนี่ยสักองค์หรือยังคุณนึกออกไหมพระหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นซื้อพระปู่ยิ้มเนี่ยไม่เคยจ่ายตังค์ซื้อเลยนะไม่เคยมีแขวนแต่ไปวิจารณ์พระผมว่ามันตลกไงฉะนั้นอันไหนไม่รู้เราไม่ต้องวิจารณ์ไม่ใช่พระผมด้วยเป็นพระคนอื่นแล้วคือถ้าพระมันเก๋จริงอ่ะวิจารณ์ว่าเก๋ผมอดสุดยอดชื่นชมแต่พระแท้ไปวิจารณ์ว่าเก๋มันเหมือนกับนะไปลดคุณค่าพระแท้ไปรังแกพระแท้ผมก็ไม่ค่อยโอเคจะวิจารณ์พระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยย้อนถามตัวเองก่อนว่าเราดูเป็นไหมจะวิจารณ์พระอะไรเนี่ยย้อนถามตัวเองก่อนเฮ้ยเรามีสิทธิ์ไหมเราดูเป็นไหมอาจารย์เอกพูดถูกนะคนดูพระเป็นซื้อพระไม่แปลกครับคนเล่นกีตาร์เป็นซื้อกีตาร์ไม่แปลกคนขับรถเป็นซื้อรถไม่แปลกแต่ถ้าคนดูพระไม่เป็นซื้อพระนะอันนี้ก็จะแปลกหน่อย
เข้าใจไหมครับสรุปแล้วความรู้กับพระเครื่องอะไรสำคัญกว่ากันสำคัญพอกันแต่มีความรู้จึงซื้อพระไม่ใช่อยากซื้อโดยที่เราไม่มีความรู้ขับรถไม่เป็นอยากซื้อรถซื้อไปก่อนพี่เดี๋ยวก็ขับเป็นเองหรือคุณจะหัดให้เป็นก่อนแล้วค่อยขับไปซื้อรถถูกอันนี้สำคัญเลยนะครับพระองค์ครูองค์ครูจริงๆก็คือองค์ที่นะครับสวยสามารถดูเป็นตัวอย่างได้แต่ถ้าองค์ครูคือองค์ที่เคยขายพระแท้บางองค์มีกรรมครับหายากลูกศิษย์หวงไม่ได้เอาออกมาขายพอเอาออกมาโชว์ในวงการพระกลายเป็นพระไม่มาตรฐานครับพระที่ลูกศิษย์ไม่หวงพระที่เอามาขายกันอันนั้นคือพิมพ์มาตรฐานแต่พระที่หลวงพ่อทำน้อยๆให้กับลูกหลานใกล้ชิดแล้วเขาไม่ขายเวลาเอาออกมาให้คนดูกลายเป็นพระไม่มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเหรียญดวงที่ตัวทำไว้6เหรียญนะก็เป็นแบบนี้นะไม่ตลาดดิคุณเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็น่าตลกนะหลวงพ่อทำพระให้ผมพิเศษอย่างเงี้ยมีแค่กลุ่มผมเนี่ย9องค์พวกผม9องค์จะขายไหมโอเคแต่พอผ่านไปยุคลูกหลานผมหยิบพระแบบนี้มาโชว์แบบนี้ไม่มาตรฐานบางทีดีเก๋เลยไม่เหมือนพระที่เขาขายกันพระที่ลูกศิษย์ไม่หวงลูกศิษย์ขายอ่ะนั่นคือมาตรฐานผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะอันนี้คือ1เรื่องนะฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มดูไม่เป็นอย่าไปออกความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรฉันต้องตอบได้ถ้าบอกว่าแท้ก็ไม่มีตังค์ซื้อก็บอกว่าแท้ไม่ได้บอกว่าเก๋ซะดีกว่าดูเท่ดียังไงก็ไม่ซื้ออยู่แล้วอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่เอานะครับถ้าอะไรผมปากหมาไปนิดนึงก็ขออภัยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระปู่ยิ้มเนี่ยดูไม่เกิน5วิก็รู้แล้วครับว่าแท้หรือเก๋อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะอันนี้สำคัญนะครับพิมพ์พระเนี่ยมันคือลักษณะชิ้นงานว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้มันไม่ใช่ว่าสูงกว้างยาวเท่ากันเป๊ะถ้าเป็นพระโรงงานน่ะได้แต่ถ้าเป็นพระทำกันเองที่วัดเนี่ยเอาวัดละครั้งร้อยองค์มาวางเรียงกันน่ะเหมือนกันเปล่าผมบอกเลยไม่เหมือนเอาปิดตาปู่จันทร์บ้านยางร้อยองค์มาวางเรียงกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับแต่เรารู้เลยว่ามันใกล้เคียงกันมันเป็นเอกลักษณ์ของวัดบ้านยางหลวงปู่ยิ้มมีเนื้อชินไหมมีครับมีนะเนื้อตะกั่วท่านมีอยู่แล้วครับตะกั่วชินดินน่ะยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเก่าจริงก็ไม่แปลกอะไรผงคุกลักมีผงขาวผงเทามีสมัยก่อนจะสร้างขาวกับเทานะปู่เอี่ยมวัดหนังมันเป็นยังไงล่ะครับพระก็แท้ดูง่ายครับปู่เอี่ยมวัดหนังครับก็อยากจะโยงอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากจะรู้ว่าปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยมีเซียนคนไหนบอกว่าเก๋อีกมั่งอยากฟังไม่ได้ฟังคนตีเก๋มานานแล้วนะปู่เอี่ยมวัดหนังพี่ก้อยหอมนะช่วยไปหาใครมาบอกว่าเก๋หน่อยครับอยากฟังคนตีเก๋เนี่ยนะรอฟังมา3ปีหลังจากเกิดเรื่องยังไม่เห็นใครตีเก๋สักคนเนี่ยนะนะครับฉะนั้นนะพระเนี่ยมันมีแค่แท้กับเก๋ไอ้คำว่ามาตรฐานสากลเนี่ยนะครับละไว้เถอะครับเอาว่าพระแท้หรือเก๋ก็พอนะมีปิดตาในตะกั่วมีอยู่แล้วครับผมก็เคยมีนะครับอันนั้นเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วเพราะตะกั่วมันเป็นวัตถุดิบที่มีในเมืองการนะครับง่ายๆนะอ่ะพูดเรื่องปู่ยิ้มก็ผ่านไปเห็นไหมครับอาจารย์เอกรู้เลยพอผมบอกว่านะดูปู่ยิ้มนะใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์เอกครับ1 2 3เลยคือเรื่องกูยิ้มเนี่ยคือมันปกติเลยครับมันหยิบพระอะไรก็แล้วแต่คนดูเป็นอ่ะดูไม่เกิน5วิครับแท้หรือเก๊เนี่ยอ่ะนะครับ